สสอดีตพรรคอนาคตใหม่นะคะได้โชว์คลิปนายดำรงพิเดชปัดรับหนังสือชาวกะเหรี่ยงหลังไม่พอใจชาวบ้านยื่นหนังสือร้องพญาเสือไล่ที่ค่ะนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรสสบัญชีรายชื่อและนายมานพคีรีพัวดลสสบัญชีรายชื่ออดีตพรรคอนาคตใหม่พร้อมด้วยชาวกะเหรี่ยงอำเภอหนองย่าปล้องจังหวัดเพชรบุรีโดยนายวิโรจน์กล่าวนะคะว่าระหว่างที่ชาวบ้านเข้ายื่นหนังสือต่อนายประภัทรโพธสุธนประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสภาผู้แทนราษฎรกรณีถูกชุดพญาเสือเข้าจับกุมชาวบ้านโดยกล่าวหาว่ามีการบุกรุกพื้นที่ทั้งที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์สิทธิ์ตามพระราชบัญญัติอุทยานฉบับใหม่240วันว่าชาวบ้านมีสิทธิ์อยู่ในพื้นที่ป่าดังกล่าวได้หรือไม่ซึ่งได้มีกรรมธิการท่านหนึ่งลุกขึ้นวายและไม่ให้ชาวบ้านยื่นหนังสือโดยระบุว่าประชาชนไม่มีหน้าที่เข้ามายื่นหนังสือภายในห้องนี้ให้ไปยื่นข้างนอกรวมทั้งพาดพิงว่าชาวกะเหรี่ยงเผาป่าแก่งกระจานทั้งที่ชาวบ้านได้รับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการให้เข้ามายื่นหนังสือในห้องประชุมได้อย่างไรก็ตามส่วนตัวเห็นว่าควรแยกแยะว่าคนแต่ละกลุ่มมีทั้งดีและไม่ดีไม่ใช่เหมารวมว่าชาวบ้านทุกคนเผาป่าวันนี้ได้รับความเดือดร้อนจึงมาขอความช่วยเหลือจากกรรมาธิการก็ต้องว่าไปตามกระบวนการด้านตัวแทนชาวกะเหรี่ยงกล่าวทั้งน้ำตาว่ากรรมาธิการคนดังกล่าวคือนายดำรงพิเดชหัวหน้าพรรครักผืนป่าที่เข้ามาขัดขวางไม่ให้ยื่นหนังสือซึ่งไม่ได้มีเจตนาอื่นเพียงแค่มายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือเพราะได้รับความเดือดร้อนและเดินทางมาไกลทั้งที่ไม่ได้อยากมาอยู่ท่ามกลางตึกสูงด้านนายมานพกล่าวว่าจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สอบจริยธรรมนายดำรงพิเดชต่อไปขณะที่นายดำรงพิเดชกล่าวว่าขณะนั้นนะคะคณะกรรมการกำลังประชุมกันอยู่จึงสงสัยว่าทำไมไม่ได้รับหนังสือกันนอกห้องแต่เหตุใดจึงต้องเข้ามายื่นระหว่างที่มีการประชุมค่ะ